ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะธนาพรเอี่ยมพงวานิชค่ะเป็นเจ้าของร้านหนมครกคุณย่าค่ะตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำค่ะเป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากครอบครัวนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่3เปิดร้านนี้มาประมาณ8เดือนแล้วค่ะกำลังจะเข้าเดือนที่9ค่ะโบราณก็คือว่าเราอ่ะยังใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตานะคะกระทะแล้วก็สูตรเนี่ยสืบทอดกันมาประมาณ50กว่าปีแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นสูตรของคุณย่าค่ะก็คือพอหลังจากที่คุณย่าทำร้านเนี่ยก็จะมาเป็นรุ่นของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาที่รุ่นของฟ้านะคะอันนี้เป็นรุ่นที่3มะพร้าวที่ใช้จะเป็นมะพร้าวทับสะแกนะคะทับสะแกเท่านั้นแล้วก็พอมะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวที่ขูดมาแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาคั้นก่อนนะคะคั้นเพื่อทำเป็นน้ำกะทิแล้วตัวกากมะพร้าวอะค่ะก็จะเอามาแช่รวมกับข้าวสารเพื่อที่จะนำมาโม่เป็นตัวแป้งพอหลังจากนั้นค่ะได้ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาหยอดเป็นขนมและก็มาหยอดแป้งหยอดกะทิแล้วก็ทำไส้ต่างๆค่ะก็พร้อมขายได้เลยตัวกะทินะคะถ้าเป็นสูตรโบราณเลยเนี่ยก็คือมันจะแค่หยอดบนเตาใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยจะมีความพิเศษคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราต่อยอดจากรุ่นคุณย่ามาก็คือเราจะมีการกวนกะทิเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้ขนมครกของเราเนี่ยมันมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความแบบจุยซี่มากกว่าเดิมคือต้องบอกว่าขนมครกของเราอะค่ะมันเป็นสูตรแป้งโม่นะคะก็คือโม่ด้วยการใช้มะพร้าวสดนะคะกับข้าวสารเป็นการโม่แบบโบราณเลยอะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้แป้งสำเร็จเพราะฉะนั้นรสชาติของมันนะคะมันก็จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีความกรอบแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่หวานมากนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของเราค่ะตัวแป้งเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่กรอบไม่เซตตัวแต่ของเราอะมันเป็นแป้งโม่มันก็เลยจะแบบมีความกรอบเฉพาะตัวค่ะวันนึงโดยเฉลี่ยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง100คนถ้าเฉลี่ยแบบนักท่องเที่ยวนะคะประมาณ80ถึง100คนค่ะราคานะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่ชุดละ50บาทค่ะ50บาทก็จะเป็นแบบขนมครกทั่วไปเนาะเป็นชุดรวมนะคะมีหน้าขนมมะม่วงด้วยนะคะแล้วก็มี79บาทชุดยกกระทะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชุดใหญ่เลยเป็นฟูลเซตนะคะที่เป็นชุดข้าวเหนียวมะม่วงก็129บาทค่ะถามว่าถึงไหมก็บางเดือนก็ได้บางเดือนก็อาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยเพราะว่าเราอยู่เป็นตลาดแบบมันจะเป็นเอาท์ดอร์เนาะมันก็จะมีเรื่องฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการที่การที่โซเชียลเข้ามาบทบาทมากขึ้นนะคะมาทำให้การโปรโมทร้านของเราอ่ะมันง่ายมากขึ้นเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่ไม่มีช่องทางอะค่ะเราก็จะต้องอาศัยสื่อต่างๆแบบเขาให้เขาเห็นแล้วเขามาใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแทบไม่ต้องมีสื่อเลยคือเราอะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราค่ะเป็นที่รู้จักก็คือสร้างชื่อเสียงได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องรอใครได้เลยค่ะก็คือถ้าสมัยก่อนเป็นนักข่าวเนี่ยความลำบากถามว่าอยู่ที่ไหนน่าจะเป็นในส่วนของการที่เราต้องมีการคิดคอนเทนต์เนาะครีเอทีฟเราต้องใช้หัวสมองนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆความเสี่ยงที่เราจะต้องแบบลงไปพื้นที่นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเรามามีร้านเป็นของตัวเองเนี่ยถามว่าความคิดก็ยังคงต้องใช้อยู่เพราะเราต้องมีความครีเอทีฟอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบสบายใจไม่กดดันนะคะสบายใจไม่กดดันแล้วก็ไม่เครียดเท่าไหร่เพราะว่าที่สำคัญคือรายได้ใช่แล้วก็รายได้ก็ดีกว่าค่ะท้อ3เดือนแรกอะค่ะก็คือเดือนแรกได้กำไรนะแต่เดือน2 3 4ขาดทุนแบบขาดทุนยับเลยเพราะว่าด้วยความที่เราไปอยู่ในทำเลที่มันไม่เหมาะกับตัวขนมของเราอะค่ะมันก็เลยเราก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่อยๆมองหาจุดบอดของธุรกิจของเรา
พอเราอ่ะโอเคเราลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายดูซิอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากที่โอเคพอเราเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตลาดเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็ดีขึ้นเลยค่ะก็คือสำหรับร้านขนมครกคุณย่านะคะสิ่งแรกเลยที่เรายึดถือมาโดยตลอดนะคะก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะก็คือในเรื่องของการคงคุณภาพสินค้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าของเราเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเอามาใส่ก็คือจะเป็นสูตรโบราณเลยเราก็จะซื่อสัตย์กับลูกค้าว่าเนี่ยคือของโบราณจริงๆนะเราโม้แป้งเราทำแป้งด้วยความตั้งใจทุกอย่างนะคะก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากในยุคนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะถ้าคิดว่าจะอยู่จะทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ค่ะก็คือจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีการคิดต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้าของตัวเองค่ะเพื่อที่ให้ของเราเนี่ยมันมีความแปลกใหม่อร่อยด้วยแปลกใหม่ด้วยแล้วก็รับรองว่าปังแน่นอนค่ะ